เลือดไก่ออกแมงดามาแล้วไก่ออกโอ้โหแยกมาพี่คะถามหน่อยเด็ดครบถ้วนขนาดนี้เนี่ยมีทั้งอาหารอีสานมีทั้งอาหารทะเลแบบนี้ร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงปิดนี่ประมาณค่ะตัวปิดเนี่ยห้าทุ่มครึ่งอ่ะดูไม่นานนะดึกหรือว่าแบบดีเลยสมมติตอนเช้าตอนเช้าอยากกินน้ำสดชื่นมากินตอนกลางวันใช่ไหมเหรอใช่กินไม่หรอกสมมติกลางวันอยากจะกินอีสานก็กินได้ตอนเย็นมาซีฟู้ดก็ทำได้โอ้ถือว่าครบมากมากเลยที่สำคัญที่นี้ยังมีของหวานเดี๋ยวอันนี้เราค่อยถามเป็นเสิร์ฟปิดท้ายเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะตะลุยเมนูเด็ดนี้ก่อนนะคะชื่อว่าอะไรนะยำแมงดาเลค่ะโอ้นี่ไงมีน้ำยำให้ด้วยขอบคุณค่ะมันแบบออกเปรี้ยวๆของมะม่วงคือแล้วก็แบบเผ็ดๆของแบบเฮ้ยถ้าอย่างนี้เราไปทำกันดีปะเดี๋ยวนะใช่คือมันอร่อยนะแต่อย่างที่บอกแมงดามันหายากมันหาได้บ้านมะตอยเนี่ยมีทุกอย่างมีมะตอยมีทุกอย่างเลยมีทุกอย่างเลยโหขนาดนั้นเลี้ยงแมงดาอยู่เหรอใช่หรอไม่ไหวมั้งกลับไปทำกันเลยอันเนี้ยทำเลยกลับไปทำอันนี้เลยทำไหมไปหาฟื้อให้ได้ก่อนหรอมีเดี๋ยวไปหาที่หมอน้ำที่บ้านหมอน้ำจะมีเหรอมีหายากนะไม่รู้ล่ะอยากทำอ่ะจำรสชาติจำหน้าตาเดี๋ยวไปแกะกันให้ได้แล้วก็ไปหาแมงดาทะเลเนี่ยให้ได้ถ้าหาได้ไหมอ่ะถ้าหาได้เดี๋ยวเราทำกันเลยเอาโอเคโอเคเพียกับการจะกลับมาโอ้ไปทำมาลาวันหยุดก็อย่างนี้แหละอ้าวสวัสดีค่ะคุณแม่เฮ้ยอะไรนะเฮ้ยน่ากลัวแมงดาน่ากลัวผู้ชายแมงดาไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเราเหรอให้มาเพื่อนไปทะเลมาฟังมาโอ้โอเคโอเคอุ้ยท่านหนูเอาไปทำอะไรกินนะคะโอเคขอบคุณค่ะเฮ้ยมีแมงดาเหมือนเมนูเมื่อกี้ที่เราไปกินมาเลยจริงๆเฮ้ยแล้วทำกันไหมแมงดาถูกต้องถูกต้องเราทำเป็นแล้วมีวัตถุดิบเป็นไงโอ้ยมีทุกอย่างมีทุกอย่างสูตรแน่นอนมะม่วงมีไหมมีเอาไปทำอะไรมะม่วงมีทำยำมะม่วงทอดใช่ไหมผมแดงมีไหมผมแดงเม็ดมะม่วงหิมพานต์เอาไว้โรยมีไหมมีทุกอย่างพริกมีมะนาวมีหมดปลาวาฬยังมีเลยฮะโอ้เออมันมีปลาวาฬด้วยเหรอโอ้ไม่แล้วเคยทำเมนูอะไรกินไหมวันนั้นจะทำปลาวาฬทอดกระเทียมอุ้ยอร่อยไหมไม่ได้กินเลยดิทำไมหกเหรอของหมดปลาวาฬหมดโอ้กระเทียมหมดกระเทียมเอ้ยขอยำแมงดาได้ป่ะได้แต่ว่าเราต้องเรียกคนที่ทำเผาแมงดาเป็นก่อนเฮ้ยมีคนเผาแมงดาไม่ได้หรอบ้านเราเนี่ยมีทุกอย่างคนรับใช้คนทำสวนคนทำสวนที่ขับแลมโบกินี่โอ้โหคนทำสวนขับแลมโบแล้วแกขับอะไรซาเล้งคนทำสวนขับอะไรแลมโบแกขับซาเล้งใช่ซาเล้งอ่ะต่อใครอ่ะคุณต่อแมลงเหรอบินมาปุ๊บนายต่อโอ้ยต่ออ่ะนี่ต่อคนขับรถที่บอกขับแลมโบกินี่เขาขับแลมโบกินี่เรียกเขาทำไมเรียกเขาว่าเผาแมงดาต่อมาเผาแมงดาเผาแมงดาเป็นไหมเป็นครับเป็นจริงเหรอครับผมแมงดาเนี่ยนะโอ้แมงดาหน้าเหมือนคุณเลยรอเล่นรอเล่นคุณต่อเผาแมงดาเป็นจริงเหรอแค่ฉันเผาแมงดาเลยเหรอคุณต่อเผาแมงดาเป็นเราไปช่วยคุณต่อเผาไหมไม่ไม่ช่วยให้เขาเผาเผาเนี่ยต่อค่ะไปเผาแมงดาให้หน่อยได้ไหมคะครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแกเพาะหนูเผาแมงดาครับคุณต้อนรับผมไม่เห็นใครสักคนข้างหลังเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวเราไปหาใครคะหาแมงดาครับโอ้ยไม่ใช่แมงดาที่เป็นผู้ชายอะไรไม่ใช่แมงดาที่เป็นตัวมันแมงดาทะเลค่ะแมงดาทะเลกระทำยำตู้เย็นค่ะตู้เย็นครับคุณครับบ้านแกคนขับรถตื้อนี่เนาะว่ามันว่าคนขับรถ
เลเหมือนที่มันหาปลาวาฬมันได้ยินไหมได้ยินโอเคอ่ะโอ้ยปวดหัวเดี๋ยวนะแล้วรับเมื่อไหร่จะหยุดกินโอ้หิวอ่ะก็รอรอแมงดาไปไปไปเราไปเตรียมของกันเรื่องที่จะทำน้ำยำกันแล้วระหว่างที่เรารอคุณต่อของแงะแมงดาทำอะไรของเขาเนี่ยเราไปเผาอะไรด้วยใช่ไหมอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายทำน้ำยำรอเลยดีกว่าถูกต้องเป็นอะไรง่าย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 ใครทำอะไรหอมแดงแล้วกันมาพริกพริกพริกกับหอมแดงช่วยกันค่ะงั้นเดี๋ยวเราทำนี่ถั่วงอกเหรอใช่เออแต่ว่าแต่รู้ไหมพวกหอมพวกเนี่ยตะไคร้ใช่ไหมยำเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยปกติเราก็จะเห็นอยู่ว่าเวลาทำยำหรือว่าพวกต้มยำแกงอะไรเงี้ยเขาชอบมีให้แต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีใครกินจริงไม่เห็นชอบกินเลยตะคงตะไคร้อ่ะไม่ไม่ได้แค่สวยงามจริงมันกินได้แต่ไม่มีใครกินแล้วบอกเลยนะกินได้เนี่ยไม่ใช่ให้กินอย่างเดียวนะไม่ใช่แค่อร่อยอย่างเดียวมันอร่อยด้วยหรอมีประโยชน์จริงหรอปกติพี่ในแรงกินหรอเราไม่เคยกินกินกินเป็นบางอย่างหอมเงี้ยกินเออใช่แต่รู้ว่าถ้าหอมแบบเวลากินไปเหมือนมันจะเป็นเหมือนสมุนไพรช่วยบอกว่าเป็นยาระบายด้วยแต่ถ้าเกิดพวกตะไคร้ที่แบบหลายคนชอบทิ้งเอาไว้อะไรเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันช่วยแก้พวกโรคภูมิแพ้แล้วแก้พวกโรคหวัดเคยเห็นไหมบางทีบางคนเนี่ยนะเวลาไม่สบายเนี่ยบางทีเอาตะไคร้มาดมก็รู้สึกโล่งขึ้นโอ้หรือง่ายๆพวกสัตว์น้ำหอมตะไคร้เออน้ำหอมตะไคร้เคยเห็นอยู่ใช่และที่สำคัญนะพวกสัตว์ป่าเนี่ยเวลาที่แบบมันป่วยเนี่ยมันไปกินพวกผักหญ้าหรือตะไคร้อะไรเงี้ยบางทีมันก็หายป่วยได้เลยเฮ้ยประโยชน์ประโยชน์เยอะมากเลยนะพี่เล้งเราไม่เคยรู้เลยนะต่อยน้องจริงจริงจริงทีเวลาไปกินเราก็กินของที่เป็นการหลักถูกจะทิ้งไว้ถูก